วัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับที่บางกอกทีวีนะครับในเครือเจริญเคเบิลทีวีกับผมนะครับอาจารย์โจ้หรืออานันท์สันกชานะครับอาจารย์ภาควิชาโหราศาสตร์แห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับเราจะพบกันทุกวันพุธนะครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นในรายการเช็คดวงผ่านจอครับผมก็ในรายละเอียดของเรื่องดวงชะตาต่างๆนะครับผู้ที่สนใจจะตรวจสอบดวงชะตานะครับว่าเป็นอย่างไรในช่วงปีนี้นะครับก็สายสดเข้ามาได้ครับผม02-255-6853 02-255-6854นะครับส่วน SMS เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ476-4115 476-4115นะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับเป็นอิทธิพลของหลายๆอย่างนะฮะหนึ่งก็คือดาวมฤตยูก็มีอิทธิพลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะราหูกับพระอังคารเป็นดาวธาตุลมนะฮะดาวช่วงนี้จะทำมุมสัมพันธ์ถึงกันในต่างมุมกันนะครับมฤตยูกำลังจะทำการยกย้ายนะฮะจากราศีธาตุน้ำก็คือราศีมีนนะครับอีกไม่นานนี้เองนะครับก็จะเข้าไปในราศีของธาตุไฟก็คือราศีเมษนะครับส่วนพระราหูเพิ่งย้ายเข้ามาในราศีธาตุไฟก็คือในช่วงวันที่16มกราที่ผ่านมานะครับทีนี้ดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นดาวธาตุลมค่อนข้างจะแปรปรวนนิดหนึ่งนะฮะเข้ามาในราศีตุลนะครับซึ่งเป็นราศีธาตุลมนะฮะลมนี้เป็นลมเขาเรียกว่าลมเหมมันคือลมจะเข้าฤดูหนาวนะฮะซึ่งมันตอนนี้อังคารกับมฤตยูทำมุมเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะฮะทำให้เกิดปัญหานะครับความรุนแรงคลื่นลมมฤตยูนี้จะเรียกว่าแปรปรวนในให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆได้นะครับมฤตยูเข้าไปอยู่ในราศีอะไรนะฮะเรียกว่าจะสร้างความเป็นมฤตยูนั่นแหละนะฮะของผมจะมุมมองผมจะเป็นคล้ายๆกับลูกข่างมันจะเข้าไปหมุนไปสะบัดให้ตรงราศีธาตุนั้นน่ะเกิดการหมุนนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับต่างๆนานาก็เกิดเป็นดาวอาเพศนั่นเองนะครับกระแสต่างๆในช่วงนี้นะครับก็มีเข้ามาเยอะนะฮะอิทธิพลต่างๆอย่างเช่นนะครับตุ๊กตาเทพนะครับตุ๊กตาลูกเทพอะไรต่างๆนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับเป็นเรื่องของศรัทธาและความเชื่อนะครับของแต่ละบุคคลนะครับก็อยู่ที่วิจารณญาณของหลายๆท่านหนึ่งนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดแรงดึงดูดโน้มน้าวให้คนหันมาในเรื่องของการทำบุญการเข้าวัดอะไรก็แล้วแต่แต่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันอยู่บนความพอดีก็ไม่เป็นไรนะฮะจริงๆแล้วก็มีหลายเกจิมีหลายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งในด้านบวกและด้านลบนะครับก็คือหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือในเรื่องของความเชื่อและศรัทธาอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่บางส่วนเนี่ยก็จะมุมมองที่ว่าเอ๊ะเราลืมวัฒนธรรมของคนไทยนะครับหรือของโบราณโบราณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ไปแล้วหรือนะฮะการที่จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับสมัยโบราณนี่ก็จะมองไปทางด้านของเราศาสนาพุทธครับก็ไปทางด้านของการทำบุญนะฮะการเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศนะฮะเพื่อที่จะให้จิตใจเนี่ยมีความสงบมีความนิ่งนะฮะทำให้เกิดปัญญาอะไรต่างๆได้นะครับก็อาจจะมีบ้างในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขลังนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะครับแล้วก็ความศรัทธานะฮะคือทุกอย่างเขาบอกว่าถ้ามีความศรัทธาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ศรัทธาตรงนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักของความเป็นจริงนะฮะหลักของจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมซึ่งไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับก็จะสามารถทำให้ตรงนั้นเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องศรัทธาต่างๆที่เกิดมาที่รุนที่ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับก็อยากให้หลายๆท่านนะครับใช้วิจารณญาณนะครับอยากให้นึกถึงคำสอนของพระศาสดาพระพุทธเจ้าเรานะครับท่านให้เราว่าการละวางนะฮะการมีสตินะฮะทำอะไรทำอย่างมีสตินะครับทุกอย่างปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองนะครับก็ขอให้ทุกท่าน
รอบคอบในการดำเนินชีวิตเป็นหลักนะฮะใช้พระพุทธศาสนาใช้คำสอนของพระพุทธองค์นะฮะเข้ามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวบ้างนะครับส่วนในเรื่องของศาสตร์ต่างๆเนี่ยอย่างโหราศาสตร์เนี่ยนะครับจัดเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณโบราณนะครับในเรื่องของการพยากรณ์โดยใช้หลักของวัตตะนะฮะการหมุนเวียนของดวงดาวนะฮะเอามาอยู่บรรจุในเป็นวิชาเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งมีมานานแล้วล่ะครับก็อยู่ที่การค้นคว้านะครับอยู่ที่สถิติอยู่ที่การจดบันทึกจนเป็นตำรับตำราเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์มาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับมาวันนี้ก็จะกล่าวถึงสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องดาวพฤหัสดาวพฤหัสนะฮะเป็นดาวใหญ่นะฮะองค์หนึ่งในระบบสุริยวิถีหรือจักรวาลเรานะฮะการโคจรต่างๆนี้โดยเฉพาะในระบบของจักรราศีหรือในโหราศาสตร์เราเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะจะโคจรในราศีหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือ1ปีนะครับปกติแล้วเนี่ยการโคจรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเดินดาวแต่ละองค์เดินตามปกติแต่มาระยะเมื่อปี2ปีหรือแม้กระทั่งช่วงระยะนี้นะฮะดาวใหญ่ดาวพฤหัสซึ่งจัดเป็นดาวสุภเคราะห์นะฮะดาวที่ให้คุณดาวจริยธรรมศีลธรรมเกี่ยวกับทั้งด้านศาสนานะครับกฎหมายนะฮะกฎเกณฑ์ต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้ก็จัดอยู่ในพฤหัสนะครับพฤหัสช่วงนี้เขาเรียกว่าภาษาโหรนะฮะเขาเรียกว่าเดินวิกลคติวิกลคติก็คือเดินผิดปกตินั่นเองนะฮะหรือเดินวิปริตนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยการเดินวิกลคติก็มีอยู่3แบบนะฮะคือเดินเสิร์ชนะฮะเดินเสิร์ชเนี่ยภาษาโหรบอกมาถึงว่าเดินเร็วนะฮะเดินเร็วมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆนั้นน่ะเดินเร็วผิดปกติจะดีจะร้ายต้องขึ้นอยู่ผลกระทบกับพบเรือนชะตาต่างๆนะฮะอันดับ2ก็จะมนก็คือนิ่งนะฮะนิ่งอยู่กับที่คล้ายๆว่ามันไม่ขยับนะฮะมันจะหมุนอยู่อย่างนั้นแหละนะฮะคือยังไปไหนไม่ได้อีกอันนึงก็คือเดินพักคือเดินถอยหลังครับดาวที่เดินถอยหลังเหมือนกับแบบคนที่เริ่มจะหมดกำลังหมดแรงนะฮะปัญหาต่างๆความหมายของดาวก็จะเดินถอยหลังไปด้วยนะครับอย่างที่ผมเอ่ยมาแล้วนะฮะพฤหัสช่วงนี้เดินพักองศาหมายความว่าเดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังสวนจับนะฮะเขาเรียกว่าปกติดาวศุกร์เพราะดาวส่วนมากนี่จะเดินอุตราวัฏนะครับเวียนซ้ายแต่ตอนนี้ถอยหลังนะครับถอยหลังก็คือจะย้อนศรขวาขึ้นไปพฤหัสจะถอยหลังจากราศีกันเข้าราศีสิงห์นะฮะกำลังถอยหลังตามพระราหูไปซึ่งพระราหูที่เดินดาวที่เดินย้อนจากเดินสวนทางกับดาวหลายๆดวงนะฮะก็มีอยู่ดาวทั้งหมดมี10ดวงนะฮะในโหราศาสตร์นะครับก็มีดาวอยู่2ดวงนะฮะจัดว่าเขาเรียกว่าดาวแล้วกันนะฮะจริงก็คงไม่เป็นจุดคำนวณจุดหนึ่งเท่านั้นเองก็คือพระราหูกับพระเกศนะฮะซึ่งเดินย้อนจักรพระราหูจะเดินย้อนจักรไปตามวิถีทางของเขานะฮะจะเข้าไปในราศีสิงห์นะครับดาวพระราหูเนี่ยจัดว่าเป็นดาวบาปเคราะห์นะฮะบาปเคราะห์ในด้านของเขาเรียกว่าความมัวเมานะฮะลุ่มหลงแต่มัวเมามันก็มีหลายรูปแบบนะฮะมัวเมาในเรื่องของทรัพย์สินมัวเมาในเรื่องของการลงทุนมัวเมาในเรื่องของการงานมัวเมาเรื่องความรักนะครับมัวเมาในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆนะฮะเขาเรียกว่ามีเขาเรียกอะไรล่ะมีไอเดียมีความคิดนะฮะมีมโนอะไรต่างๆการพนันขันต่อนะฮะสิ่งที่ได้มาแบบฉาบฉวยรวดเร็วนะฮะก็จัด
อยู่ในประเภทดาวพระราหูนะฮะทีนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวจริยธรรมดาวกฎหมายต่างๆเนี่ยเดินถอยหลังตามพระราหูไปก็แสดงว่าที่ผมเอ่ยขึ้นมาก็คือในเรื่องของกฎหมายนะครับจริยธรรมศีลธรรมกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับผู้ใหญ่นะฮะก็เราก็มีช่วงนี้นะครับที่เรามีความสะเทือนใจอีกส่วนหนึ่งในของชาวพุทธนะฮะคือเราได้สูญเสียพระเกจินะฮะท่านเป็นพระปฏิบัตินะฮะเรียกว่าทุกถ้าเอ่ยชื่อทุกคนก็ต้องรู้จักในนามของท่านก็คือหลวงพ่อจรัญนั่นเองนะฮะหลวงพ่อจรัญท่านอยู่ในสายปฏิบัตินะฮะปฏิบัติก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าสายพระธรรมยุทธ์นะฮะในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของกิจของสงฆ์นะครับการปฏิบัติในเรื่องของศาสนานะก็พยายามจะสร้างคุณูปการต่างๆนี่ให้ประชาชนนะฮะบุคลากรอะไรต่างๆเข้ามาในพุทธศาสนาเข้ามาในเรื่องของคำสอนนะฮะจริยวัตรนะฮะทางศาสนาของเราก็คือการปฏิบัติการมีสตินะฮะประพฤติตนยังไงนะฮะใช้สติยังไงเชื่อยังไงนะครับในหลายอย่างเนี่ยเราก็ได้สูญเสียพระเกจิซึ่งมีคุณอนันต์ต่อพุทธศาสนาของเรานะครับก็ต้องกราบถวายส่งท่านสู่สวรรคาลัยนะครับทีนี้พวกเรามาพูดถึงเรื่องดาวพดาวพฤหัสเสียเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆด้านกฎหมายก็เริ่มจะมีปัญหานะฮะดวงเมืองของเราเนี่ยดวงกรุงเทพนะฮะเราตั้งดวงเมืองมาตอนนี้ก็เข้ามาที่233ปีกว่านะฮะผ่านมาประมาณ9เดือนเนี่ยนะครับตัวนี้ดวงเมืองตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดาวมฤตยูกำลังจะเข้ามาทับจุดกำเนิดของดวงเมืองนะฮะที่ราศีเมษคือทับพระอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมฤตยูนี่เป็นดาวที่มันสะบัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหวือหวาตูมตามวูบวาบนะฮะเปลี่ยนดีก็ดีนะครับแต่มันคำว่ามฤตยูมันก็เป็นอาเพศอย่างหนึ่งเหมือนกันก่อนจะเปลี่ยนก่อนจะอะไรได้เนี่ยมันก็ต้องสมบุกสมบันพอสมควรนะฮะดาวมฤตยูเนี่ยมันอยู่ในราศีหนึ่งเนี่ย7ปีนะฮะก็ดวงกำเนิดใครนะฮะดาวมฤตยูอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะเอาความหมายตรงนั้นเข้าไปด้วยนะครับก็อีกสักครู่นะครับเราคงจะได้มาคุยกันต่อแล้วมาดูในเรื่องของการพยากรณ์ด้วยนะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับครับผมเรามาพบกันในช่วงที่2นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับสายสดของเราได้นะครับ02-255-6853 02-255-6854 SMS ก็476-4115 476-4115นะครับก็พูดค้างไว้นิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรพอดีมี SMS เข้ามานะครับคุณสุนิสานะครับเกิดวันที่17กรกฎาคม2524นะครับผูกดวงชะตามาแล้วนะครับเป็นวันศุกร์นะครับแรม1ข้ามเดือน8ปีรกานะครับปัจจุบันอายุก็จะ55แล้วแหละนะครับ34ปี6เดือน11วันนะครับเป็นชาวราศีกรกฎนะฮะชาวราศีกรกฎก็คือพระอาทิตย์อยู่ที่กรกฎนั่นเองนะครับมีดาวที่อยู่ในลัคนาก็คือมีทั้งพระราหูกับอาทิตย์อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นคู่ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ก็องศายังห่างนะครับอาทิตย์เข้ามาแค่0องศาเองนะฮะกรกฎส่วนราหูนี่อยู่ที่7องศานะครับทีนี้มาดูดวงการงานการเงินนะครับการงานช่วงนี้ไม่ค่อยจะแฮปปี้อดทนนิดนึงนะครับการงานเป็นเฟลนะฮะดาวการงานดาวอังคารเป็นปราบความ
กระตือรือร้นความขยันเนี่ยมันน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยปีนี้ต้องระวังนะฮะราหูจะเข้ามาในราศีสิงห์เป็นภพการหารายได้นะฮะเขาเรียกว่าราหูค้นทรัพย์นะฮะการจะลงทุนการจะทำอะไรต่างๆให้คิดให้รอบคอบนะครับคุณเป็นคนบางครั้งก็คิดคนเดียวอะไรคนเดียวแต่คำพูดคำจาจะต้องระวังนะฮะเวลาไม่พูดก็ไม่พูดนะฮะเวลาพูดมาก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับความจริงราศีกรกฎนี่เป็นราศีที่ค่อนข้างจะอบอ้อมอารีนะครับก็ค่อนข้างจะดูดีนิดนึงแต่คุณเกิดในนี้ไม่มีเวลาเกิดนะฮะก็อาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในเพชรฆาตฤกษ์ก็ค่อนข้างจะจริงจังอะไรไปเหมือนกันนะครับคำพูดที่สำคัญมากที่สุดนะครับปีนี้เรื่องการงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรฮะคือดาวพระเสาร์เนี่ยตกกรกินีจรอะไรจะเริ่มใหม่ๆเนี่ยมันจะติดขัดไปหมดนะครับของคุณเนี่ยไปไหว้พระราหูนะครับแล้วเช่าพระราหูใส่กระเป๋าตังค์ไว้สวดบทพระราหูแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรไปนะครับแล้วปีนี้พระเสาร์ตกกรกินีจรให้ทําบุญกับสัตว์ใหญ่นะครับก็คือไปถ่ายชีวิตโคกระบือทําเกี่ยวกับอีฐินบุษายกระเบื้องต่างๆนะฮะก็จะดีหรือจะไปทําบุญลงศพก็ได้นะครับไปล้างห้องน้ําพระให้ได้10ห้องนะครับและทุกอย่างมันก็จะค่อยคลี่คลายนะครับดาวพฤหัสยังพอช่วยได้นะการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะฮะอิงผู้ใหญ่ไว้ไม่เสียครับโอเคนะครับนั่นต่อไปนะครับก็คุณผมจะไปเร็วนิดหนึ่งเนาะคุณไพโรจน์นะครับคุณสุนิสานี่คุณไปเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่านะฮะน่าจะไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วเนี่ยนะครับคุณไพโรจน์นะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับโอเคครับมีสายสดเข้ามาสักครู่นะครับคุณไพโรจน์สวัสดีครับชื่อนี้หรือเปล่าครับคุณสาสิธรหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรยังสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาข้อมูลไว้ก่อนเนาะนะครับคุณสสิธร6มีนาครับ2501นะนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมก็จะว่าไปเรื่อยเดี๋ยวรอสายเข้ามากลับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่คุณไพโรจน์สักครู่นะครับแล้วก็จะไล่เรียงลำดับไปนะครับไม่ว่ากัน ยังไม่มาเนาะโอเคครับไม่เป็นไรคุณไพโรจน์นะครับ4กุมภา2524นะครับ2024นั่นแหละนะฮะคุณไพโรจน์เป็นวันศุกร์ขึ้น8ค่ำเดือน1นะครับปีรากานะครับถามเรื่องเปิดอู่รถดีไหมโอเคนะครับคุณนั้นรอสักครู่แล้วการงานนะครับอู่รถดีไหมดีครับคุณน่าจะทำเกี่ยวกับพวกช่างพวกอะไรจะดีนะฮะคุณมีดาวคู่นี้แต่คุณต้องระวังทำอะไรร่วมกับใครเนี่ยนะฮะช่วงแรกมันจะดีมันจะมาเสียตอนหักกันทีหลังนะครับก็ดาวพระเสาร์ก็ค่อนเสียงนะครับเรื่องงานใหญ่ๆระวังนิดนึงเสาร์ยังทับอยู่ยังเครียดๆอยู่นะครับแต่ทำได้ไหมทำได้ครับโอเคนะครับคุณไพโรจน์ครับสายสดเข้ามานะครับคุณสสิธรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้สายหลุดเนาะค่ะมาแล้วครับมาแล้วครับสสิธร6มีนา2501นะครับเป็นวันพฤหัสเนาะค่ะครับแรม1ค่ำเดือน4ปีรากานะครับ57ย่าง58แล้วเนาะค่ะโอเคนะครับคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์อะไรหรอกนะนะครับจริงๆอาทิตย์อยู่ในนี้นะครับทำอะไรก็ค่อนข้างจะเสาทับเสาเรื่องการงานอะไรต่างๆนะครับตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะซีเรียสตึงเครียดนิดนึงจะทำอะไรนะครับตอนนี้ทีนี้มันมีพระราหูเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดนะครับหุ้นส่วนต่างๆค่อยๆคุยกันนะครับค่อยๆคุยกัน
ในดวงชะตาคุณสัสสิธรเนี่ยอาทิตย์จันทร์เล็งกันองศาค่อนข้างจะใกล้เคียงตอนนี้ราหูจะเข้ามาในราศีสิงห์จะมาทับจันทร์นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของคนใกล้ชิดนะฮะคนใกล้ตัวอ๋อคือผู้ร่วมงานหรือไงคะผู้ร่วมครับผู้ร่วมงานผู้ร่วมทุกอย่างถ้าเกิดย้ายเปลี่ยนงานนะคะช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนยังไงผมว่ามันต้องมียังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนนะฮะแต่อาจจะเป็นช่วงนี้นิดนึงมีการดึงไว้อยู่นะครับในเรื่องงานใจมันไม่ใจมันไม่นั่นแล้วเนาะใจมันไปแล้วใจมันไม่อยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยคือเหมือนกับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดึงเราไว้อยู่นะฮะยังไม่อยากให้เราเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวสักพักมันก็อย่างว่าแล้วมันอยู่ยากอ่ะนะเพราะว่ามันเกิดคลาดไงนะครับอาทิตย์จันทร์ราหูทำมุมเดียวกันเนี่ยนะฮะในโดยเฉพาะในช่วงกลางๆปีนะครับมันก็ค่อนข้างแรงเรื่องงานมันก็การกระทบกระทั่งการแตกหักมันมีนาเมษานี่ก็เริ่มแล้วเริ่มจะได้งานใหม่ไหมคะงานใหม่นี่จริงๆแล้วนะครับงานใหม่ตัวเนี้ยมันอยู่ในระหว่างคุณกำลังตัดสินใจอยู่นะคุณลังเลอยู่นะนะครับค่ะแต่ยังไงถ้ายังไงก็ต้องไปอ่ะนะมีคนมาดึงมาคุณก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับถามว่าดีไหมในช่วงนี้การงานนะครับดาวพฤหัสนะครับจะเข้ามาการดำเนินชีวิตเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะพฤหัสจะเข้าไปในเรือนเขาเรียกว่าพฤหัสถึงจันทร์ก่อนนะย้อนตามราหูไปนะฮะมีคนมาโน้มเอียงโน้มอะไรอย่างเงี้ยจนคุณอยู่ไม่ได้คุณก็ต้องออกนะฮะมันยังไงก็ต้องเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมมันก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะใหม่ๆคุณก็ต้องไปเจอของเก่าเหมือนกันคนเก่าค่ะนะก็ต้องอดทนอ่ะนะครับคุณเกิดวันพฤหัสนะครับจะไปอะไรต่างๆเรื่องการงานถามว่างานเข้ามาเนี่ยมันเป็นงานที่คนก็ไม่ได้สบายนักหรอกนะนะครับไม่ค่อยจะสบายนักหรอกงานที่มันต้องใช้ความอดทนสูงนะครับแต่คุณเป็นคนที่ปล่อยวางได้เร็วนะฮะถึงยังใจร้อนอะไรไปบ้างแต่ก็แค่ชั่ววูบชั่ววาบเท่านั้นเองนะฮะคือปีนี้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักนะครับคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมค่ะเป็นไงไม่มีครอบครัวค่ะแต่งแล้วแต่ไม่มีครอบครัวหมายความว่าไม่ได้แต่งเลยค่ะอ๋อไม่ได้แต่งเลยนะฮะผมมีพระจันทร์เล็งเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่หมายดาวสุขความรักมันอยู่ในเรือนวินาศนะครับทีนี้อะไรจะเข้ามาก็แล้วแต่นะครับหรือใครจะเข้ามาในเรื่องในแง่อะไรก็แล้วแต่ให้คุณดูดีๆแล้วกันก็ไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่นะเพราะราหูมันเล็งไม่ค่อยดีนะครับก็ให้ไปทำบุญไหว้พระอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับไปถวายเชิงเทียนคู่นึงถวายเชิงเทียนนะฮะเชิงเทียนที่เขาปักเทียนคู่นึงนะครับค่ะค่ะไปปล่อยปลาน้ำจืด21ตัวปีนี้นะปลาน้ำจืดปลาอะไรคะปลาตลาดนะฮะปลาอะไรก็ได้ปลาน้ำจืดอ่ะปลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยนะฮะปลาช่อนปลาหมอปลาอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไปล้างห้องน้ำพระซะหน่อยคุณเกิดวันพฤหัสนะบางทีมันก็ความทุกข์บางทีมันเกาะกลุ่มจะทำอะไรมันก็ติดๆขัดๆแต่ดาวพฤหัสก็ถือว่ายังส่งคุณดีอยู่นะฮะมันจะมีการจะอะไรจะสำเร็จมันก็หยุดชะงักสำเร็จก็หยุดชะงักเข้าวัดบ่อยๆจะดีนะครับโอเคโอเคนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะครับอดทนครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับโอเคครับคุณสัสสิธรค่ะครับผมนี่แหละครับอิทธิพลของดาวพฤหัสอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการก็คือบางครั้งเนี่ยอย่างของคุณสัสสิธรเนี่ยนะฮะอาทิตย์แกอยู่ที่ราศีกุมนะฮะ
มีพระพุทธกับพระศุกร์เนี่ยขนาบข้างนะแล้วก็ในเรือนเพศตรงข้ามเรือนคู่ครองเนี่ยเป็นเรือนของพระอาทิตย์ด้วยมีพระจันทร์เล็งทีนี้พระองศานี่ก็ถามว่าจันทร์เพ็ญไหมนะฮะทีนี้มันเป็นแรมหนึ่งข้ามจันทร์นี้ยังเพ็ญอยู่นะนะครับเพราะว่ามันเพิ่งผ่านพ้นขึ้น15ค่ำมานะครับในช่วงแรม1แรม2แรม3ถือว่าแรม4แรม5พระจันทร์ยังพอมีกำลังนะครับโดยเฉพาะแรม1เนี่ยพระจันทร์ค่อนข้างเพ็ญแต่มันจะมีปัญหาก็คือว่าอาทิตย์อยู่ในเรือนราหูราศีกุมในรอบพระราหูจะโคจรมาเนี่ยนะครับวัฏฏะ1เนี่ย30ปีจนถึง15ปีถึงลักเล็งลัก15ปีทับลักอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดคลาดนะครับตอนนี้เราก็ต้องทำบุญก็ไปช่วงนี้ก็ไปไหว้พระราหูหน่อยก็ดีนะคุณสัสสิธรนะนะครับที่ผมให้ไปถวายเชิงเทียนเพราะว่าปีนี้ดาวศุกร์เป็นกาลกิณีของวันเกิดนะฮะเป็นกาลกิณีจรนะครับเรื่องจะดีอ่ะแต่ติดเรื่องมันดีเรื่องอะไรอ่ะพระศุกร์อยู่ในเรื่องอะไรเข้ามาต่างๆนะครับใครจะเข้ามาปากหวงปากหวานอะไรก็คุณก็อย่าไปอะไรมากไหมเพราะราหูมันเล็งอยู่นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้งานไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ดีนะฮะอดทนหน่อยเพราะงานนี้มันเข้ามามันค่อนข้างจะถือว่ามั่นคงพอสมควรนะนะครับแต่มันจะคุณจะออกไม่ออกเดี๋ยวดูมีนาเมษานะครับคุณสันติธรก็มีเดี๋ยวผมก็จะไล่ต่อไปเรื่อยๆนะครับอิทธิพลของพฤหัสเห็นไหมฮะโอเคครับอันนี้ SMS หรือเปล่าครับSMS ใช่ไหมครับคุณภูริพลสายสดนะครับภูริพลนะครับ26มีนาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูริพลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเลยครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับไม่ได้ยินเลยครับคุณภูริพลครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเลยครับอาจารย์ไม่ได้สวัสดีครับได้ยินไหมคุณภูริพลให้เวลามาด้วยนะนะครับ 18.30 นะครับก็มีเวลาเกิดก็ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมครับคุณภูริพลโอเคไหมคือเสียงโทรทัศน์ปิดคุณปิดโทรทัศน์ก่อนครับผมฮัลโหลครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเลยครับอาจารย์คุณปิดทีวีแล้วคุณหลีเสียงเลยฮะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมฮัลโหลครับฮัลโหลเดี๋ยวผมฟังทางทีวีแล้วกันให้ฟังทางทีวีคุณฟังไม่ได้ฮะคุณต้องฟังทางสายฮัลโหลไม่ได้ยินเลยครับอาจารย์ไม่เป็นไรโอเคนะครับคุณภูริพลนะครับ26มีนา2511นะฮะให้เวลามาก็คือ18:30ก็คือ6โมงเย็นนั่นแหละ6โมงครึ่งนะฮะ18นก็เรียกว่าอัสดงนะฮะเลยอัสดงไปหน่อยนึงเกิดวันอังคารแรม13ข้ามเดือน4นะครับโอ้คุณนี่อยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยเป็นนะชีวิตค่อนข้างจะวุ่นวายเหมือนกันนะมีปัญหาแก้ตลอดเลยนะครับดาวพฤหัสทับลักเหมือนจะดีนะครับช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับราหูก็ได้เอาร่วมไปเหมือนกันนะราศีกันนะครับโดนทั้งเรื่องการเงินโดนทัพราหูมาทับอีกต่างหากนะครับคนเกิดวันอังคารแล้วคุณเป็นคนใจร้อนด้วยนะฮะขยันไม่ขยันแต่ว่าโอ้โหค่อนข้างจะโดนบีบในเรื่องของการดำเนินชีวิตพอสมควรนะครับเนี่ยลัคนาอยู่ราศีกันนะฮะเป็นนักแก้ปัญหา
ราศีหนึ่งเหมือนกันและแถมมีมฤตยูอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะมันมฤตยูมันไปสะบัดนะฮะสะบัดทำให้การดำเนินชีวิตนี่มันต้องหมุนเหมือนลูกห่างตลอดนะฮะมีทั้งเสาราหูเล็งเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตการร่วมมือการร่วมหุ้นการแม้กระทั่งเพศตรงข้ามนะครับก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันนะครับขยันครับแต่มันขยันแล้วมันค่อนข้างจะเสียนะฮะอังคารเป็นเกษตรอยู่ราศีเมษแต่เป็นภพมรณะนะครับมี2ดาวจันทร์ดาวพุธนะฮะคือเสน่ห์เนี่ยบางครั้งมันก็สร้างปัญหานะครับความอ่อนไหวก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาราหูนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณต้องไม่ทานเนื้อดีที่สุดนะฮะสัตว์ใหญ่อะโดยเฉพาะนัวนะฮะคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอะไรฮะในเรื่องของครอบครัวเจ้าชู้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็จิตใจของคุณเนี่ยบางทีมันก็อยู่ข้างหลังน่ะนะฮะไม่ค่อยคิดผู้หลักผู้ใหญ่ก็บางทีเราก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับปีนี้คำพูดคำจาเรื่องความคิดการเริ่มต้นอะไรต้องระวังนะฮะแต่ผมว่ามันจะค่อยๆ คลายนะอดทนนิดนึงนะมรสุมมันค่อยๆจะผ่านไปราหูออกจากราศีกันแล้วนะครับแต่มันไปทับพฤหัสนะฮะไม่มีครอบครัวหรือยังมีก็ค่อยๆ คุยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวอะไรมันจะหยุดชะงักไปหมดเลยนะครับพากันเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลนะให้ทานนะฮะสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรไปนะครับคนวันอังคารนะฮะและดาวอังคารคุณเป็นเกษตรด้วยอยู่มอเนี่ยมันขยันจนเฟลอ่ะนะฮะไปปล่อยปลาหมอสัก17ตัวไปเนาะปลาหมอที่เขาจะฆ่านะฮะปลาหมอมันตายเพราะปากไงปีนี้พูดอะไรก็ไม่ดีนะครับแต่มันจะค่อยๆขยับดีขึ้นนะครับเข้าใกล้สิงหาเนี่ยพฤหัสเข้ามาจะมาช่วยได้อยู่เหมือนกันนะครับอิงผู้ใหญ่ไว้นะครับอิงผู้ใหญ่ไว้นะเพราะดาวพฤหัสเป็นสีของดาวอังคารหรือคนเกิดวันอังคารนะฮะอิงผู้ใหญ่ไว้ครับมีอะไรปรึกษาผู้ใหญ่อย่าแข็งนะครับไปได้ฮะพอไปได้นะครับแต่ช่วงการเดินทางมีนาเมษาให้ระวังนิดนึงฝนตกถนนลื่นนะฮะเดินทางทางน้ำอะไรอย่างนี้ต้องระวังนะฮะสังคมเพื่อนฝูงจะมีการแตกหักไหมถ้าร่วมมือร่วมหุ้นกันมีโอกาสนะครับก็ให้มีสตินะครับมีสตินะครับดวงอย่างเงี้ยผมก็คุณไปสวดกรณียเมตสูตรนะครับกรณียเมตสูตรนะฮะเป็นบทพระปริตนะฮะบทพิชิตมารนะของคนเกิดวันอังคารกรณียเมตสูตรหรือว่ากรณียเมตสูตรตังนั่นเองนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับคุณภูริพลนะครับเนี่ยแต่ละคนนะฮะคือราศีกันนะฮะโดยผู้ที่เกิด มีลัคนาอยู่ราศีกันนะครับหรือว่าอาทิตย์อยู่ที่ราศีกันเรียกว่าชาวราศีแต่ถ้ารักหรือว่าตกฟากอยู่ที่ราศีกันนี่ค่อนข้างจะชัดเจนณเวลานั้นวันนั้นวันที่นะฮะวันที่และเวลาเนี่ยจะบ่งบอกวันที่เดือนพ.ศ.ตรงปุ๊บเวลาตกฟากจะบ่งบอกว่าชีวิตคุณนี่จะเป็นยังไงนะฮะเพราะบางคนเนี่ยเกิดในราศีเดียวกันนะฮะดาวอยู่ในวันเดียวกันแต่พฤติกรรมหรือการดำเนินชีวิตเขาเรียกว่าดวงวาสนาต่างกันนะฮะเราก็ต้องดูที่เวลาตกฟากเนี่ยจะชัดเจนที่สุดนะครับนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆเลยอากาศเปลี่ยนนะครับช่วงนี้ผมอาจจะเสียงไม่ค่อยเต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่นะฮะก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงต่อไป SMS นะครับมีสายสดไหมโอเคครับ SMS เนาะมาเข้ามาท่านหนึ่งนะครับคุณสมจิตสมจิตนามสกุลอาทิตย์อ๋อสมจิตเกิดวันอาทิตย์นะฮะสมจิตสิบเจ็ดกรกฎาสิบเจ
กรกฎาคม2516นะครับก็ไม่ได้มีคำถามเป็นรายละเอียดนะผมก็จะคุยไปนะตามที่ว่าเห็นดวงชะตาคุณเนาะก็อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นชาวราศี น่าจะอยู่กรกฎนะครับกรกฎจริงพื้นชะตาอย่างนี้ใครเห็นนะฮะโหนบางท่านเห็นก็โอ้ดวงนี้ทำไมดูดีจังเลยนะฮะดวงได้จันทร์ครุสุริยานะครับอาทิตย์จันทร์พฤหัสเนี่ยอยู่ในแม่ธาตุได้ตำแหน่งดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะมีพระศุกร์กุมรักนะคุณดูดีนะเนี่ยคุณสมจิตนะครับแต่คุณเกิดวันอังคารนะครับอังคารแรม2ค่ำเดือน8ปีฉลูนะฮะเกิดเวลาไม่มีเนาะอายุย่าง23ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับตอนนี้มันจะร้อนเรื่องอะไรอ่ะนะมันก็ร้อนในเรื่องของคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะครับอาทิตย์ตอนนี้มันก็จะเกิดเขาเรียกจันทร์คู่สุริยาเหมือนกันจะโดดเด่นนะฮะแสงสว่างจับไปที่เจ้าเรือนปัตตานินะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับผู้ครองนั่นเองนะครับดาวคู่เนี่ยจริงๆมีจันทร์พฤหัสอยู่เรือนปัตตานินะฮะเขาเรียกพฤหัสจันทร์นะฮะในตำราเขามีบอกอยู่อาทิตย์กุมรักเล็งกันในระนาบเดียวกันจันทร์กับพฤหัสทำให้ถ้าเล็งอย่างนี้เขาเรียกว่าทำให้ดาวสองดวงคือจันทร์พฤหัสนี่เพ่นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนะฮะเพราะศุกร์กุมรักก็ศุกร์ได้ตำแหน่งดีด้วยนะฮะศุกร์ตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในราศีกรกฎนะฮะอาทิตย์ได้มหาจักรนะฮะแต่เราค่อนข้างอาจจะฟุ้งเฟ้อนิดนึงนะครับฟุ้งเฟ้อเรื่องของเกียรติในเรื่องของสิ่งที่อยากได้ขึ้นมาแต่คุณเป็นคนเก็บความคิดจังเลยว่าจิตใจมันเป็นพระเสาหรือไงนะครับจะพูดจะคิดอะไรแต่คุณเป็นคนมีแบบแผนดีนะครับผมจะบอกให้อังคารใจร้อนมันก็จะเสียในเรื่องของบางทีเราอาจจะมีในเพศตรงข้ามในสังคมเยอะนะฮะแต่ก็ต้องดูดีดูดีๆนะฮะเพราะว่าสังคมอาจจะทำให้เรามีปัญหาได้นะครับนี่ในดวงชะตาปีนี้เนี่ยเรื่องการใช้จ่ายให้ระวังนิดนึงนะราหูมคธทรัพย์นะครับมีเพศตรงข้ามเข้ามาด้วยนะครับแล้วถ้าสิงหาไปแล้วถึงจะขยับนะฮะถึงจะขยับกรกฎก็น่าจะมีโอกาสแต่ระวังเรื่องการใช้เงินนะฮะอย่าไปลงทุนสุ่ม4สุ่ม5นะครับในดวงชะตานะครับให้ทำบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่นะให้ดูแลครอบครัวนะฮะดีๆบิดามารดาโดยเฉพาะมารดานะครับปีนี้อย่างเช่นแนะนำให้ไปถวายเชิงเทียนเหมือนท่านก่อนนี้นะฮะเชิงเทียนคู่หนึ่งแล้วไปปลา21ตัวปล่อยนกสักคู่หนึ่งนะฮะจะได้ชีวิตจะได้มีความสุขปล่อยปลา21ตัวปลาน้ำจืดนะฮะมันก็จะปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะครับเอานะระวังเรื่องการใช้เงินเท่านั้นแหละไม่มีอะไรระวังจะโดนหลอกเรื่องสตังค์นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ช่วงนี้พักเบรกสักคู่ครับพบกันในช่วงต่อไปนะครับครับผมเข้ามาพบกันในเบรกที่3นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสายสดก็022556853 022556854นะครับ SMS ก็4764115นะครับ4764115นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะดูรายละเอียดของดวงชะตาอะไรต่างๆนะครับให้รายละเอียดให้ลึกนะฮะโดยต้องใช้เวลาเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะครับ
ติดต่อหลังไมค์ได้นะครับหลังช่วงเวลารายการก็คือ087-9866-154 087-9866-154กับผมอาจารย์โจ้ได้นะครับช่วงนี้เราจะมาในเรื่องของดวงชะตาต่อนะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณณัฐวุฒินะครับ27 กันยายน 2539นะครับไม่มีเวลานะฮะไม่เป็นไรเกิดวันศุกร์แรม1ค่ำเดือน10ปีชวดนะฮะก็อายุจะ20ละก็ยังหนุ่มยังแน่นเนาะนะฮะเป็นวัยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นคนที่จริงเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างคิดช่างวิเคราะห์จับผิดอะไรได้ดีนะครับในดวงชะตามีจินตนาการนะฮะจินตนาการเยอะมากเลยนะครับคุณณัฐวุฒินะฮะราหูเพิ่งออกไปนะครับส่วนเรื่องคู่เนี่ยบางทีมันก็ไม่คบไม่ค่อยได้นานอะไรเรื่องแฟนเรื่องอะไรเอาเรื่องเรียนไว้ก่อนนะครับแต่เรื่องเรียนนี่จะไปได้ดีนะครับให้เข้าไปนะครับเรียนนี่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเรียนไปไกลๆได้ก็ไปนะครับไปได้เลยนะฮะเพราะพฤหัสเด่นมากเลยมีพระเกศนะฮะศึกษาเอาธรรมะเข้ามาช่วยยิ่งดีไปเรียนเมืองนอกเมืองนาก็ได้นะครับคุณเป็นคนที่ช่วงชิงฉวยจังหวะได้ดีนะครับแต่ราหูกับอาทิตย์มันอยู่ร่วมกันนะฮะดีที่ว่ามันห่างองศาไปบ้างแต่มันก็มีผลเหมือนกันนะครับมีพระจันทร์เล็งไอ้ตรงนี้แหละนะฮะที่มันจะเกิดเรียกอุปราคาได้มันจะมิดไหมไม่มิดไหมอะไรงี้ต้องดูอีกช่วงนึงนะครับสำหรับสายที่เข้ามานะครับที่ว่าบอกว่าหลังใหม่นะครับต้องรอหลัง11ไปแล้วนะครับก็ต้องขอโทษด้วยช่วงนี้ยังอยู่ในรายการนะครับเพราะว่า SMS ค่อนข้างเยอะนะครับในดวงชะตาเนี่ยเขาถามว่าอะไร พฤหัส นะครับถ้าเป็นการเรื่องการเรียนอะไรเนี่ยคุณยังเลงเลอยู่นะฮะอย่าสับสนตรงนี้นะครับอย่าสับสนตรงนี้มันจะหยุดชะงักนะฮะต้องเบรกนิดนึงนะครับอย่าเรื่องความรักวางไว้ก่อนนะครับจริงพื้นดวงชะตาเนี่ยพฤหัสค่อนข้างดีนะฮะไปเรียนเลยเรียนสูงสูงยิ่งดีนะฮะศึกษาอะไรเกี่ยวกับมีจริยธรรมด้วยยิ่งดีเลยคุณเกิดวันศุกร์ราศีกันบอกแล้วเป็นราศีแห่งนักแก้ปัญหานะครับผ่านไปได้ไหมมันก็ดีนะฮะแต่มันเสียอย่างมันเชื่อคนง่ายอ่ะนะครับหนักแน่นหน่อยเนาะหนักแน่นหน่อยนะครับแต่คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะฮะสุขเป็น11แกลักก็ถือว่าเป็นโชคลาภเหมือนกันนะครับไปได้นะครับดวงนี้ไปได้แต่ดาวคู่นี่มันอาจจะช้าหน่อยมีช้าๆดีนะฮะมีแฟนได้นะฮะอย่าเพิ่งตกล่องป่องจิ้นเร็วนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาการเรียนนะฮะอิงผู้ใหญ่ไว้คุณไปโลดแน่เลยดาวพฤหัสคุณเด่นนะครับโอเคครับผมก็มีจะเข้ามาที่ SMS ท่านต่อไปนะครับก็เข้ามาบางทีผมก็พิมพ์ไม่ค่อยจะทันนะต่อที่คุณปราณีนะครับปราณีคุณปราณีเกิด16เมษายนนะครับ16เมษายน2503นะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับ2503นะครับถามเรื่องโชคกับการเงินนะครับเพราะส่วนมากคนเราก็มีความหวังอย่างนี้นะครับมีคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีปัจจัยใช่ไหมมีปัจจัยอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะครับจริงๆแล้วสภาวะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านโดยเฉพาะปีนี้นะฮะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวมฤตยูที่จะย้ายเข้ามาเนี่ยนะฮะก็เรื่องการลงทุนอะไรให้ชะลอนิดนึงนะครับคุณปราณี16เมษายนนะครับ2503นะครับเป็นวันเสาร์นะครับโอ้อาทิตย์ดาวเด่นๆหลายดวงเลยเนาะนะครับแต่ไม่มีเวลาเกิดผมดูอย่างนี้แล้วอาทิตย์เป็นอุดนะฮะศุกร์เป็นอุดนะครับโอ้ดาวเด่นๆเยอะเลยนะครับ
แต่พระจันทร์ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของอะไรครอบครัวในบ้านอะไรอย่างนี้นะคุณปานีนะครับคุณเกิดเป็นสาวคุณก็ค่อนข้างจะปฏิวัติจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนะครับไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกนะฮะคุณเป็นคนค่อนข้างจะแข็งเหมือนกันนะเสาทับจันทร์นะครับไม่ค่อยจะมีความสุขในเดือนมรณะด้วยนะฮะสุขภาพนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ดูดีๆนะฮะบริวารไม่ดีเลยนะครับคุณปราณีนะครับคุณต้องไปปฏิบัติธรรมบ้างนะครับไปทำบุญลงศพถ่ายชีวิตโกกระบือนะครับไปล้างห้องน้ำพระสัก10ห้องนะครับทำสมาธิหน่อยดาวบริวารดาววันเกิดมันตกกาลกินีจรนะครับแล้วเสาทับจันทร์ด้วยมีแต่เรื่องเสียๆนะอะไรตายในบ้งในบ้านครอบครัวนะครับอดทนแล้วราหูมาทับราหูด้วยนะมันสะเทือนไปถึงเรานะครับก็อย่าลืมปล่อยปลาหมอด้วยนะ17ตัวปลาหมอมันตายเพราะปากนะครับโอเคไปคิดเอาต่อไปนะครับมีสายสดเข้ามาขออนุญาตสายสดคุณกิตตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิตติคุณกิตติเกิดวันที่29นะครับ29ตุลามายังครับสายเข้ายัง2 5 3 4อายุยังน้อยอยู่เลย2 5 3 4เหรออ๋อจะเป็นยาเพศแล้วนะครับจะเป็นยาเพศแล้วเกิด5ทุ่มกว่านะให้เวลามาด้วยโอเคเดี๋ยว5ทุ่มกว่าก็ประมาณ23เนาะ23 23 30แล้วกันนะครับคุณกิตติครับสายหลุดอีกแล้วครับคุณกิตติคุณกิตตินะครับ29ตุลา2534นะครับ5ทุ่มกว่าเนาะนี่เดี๋ยวเข้าช่วงเบญจเพสนะฮะมันก็ต้องระวังนิดนึงอาทิตย์จรมาทับเสานะฮะเสาคุณเป็นเกษตรนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยคุณวางลัคนาแล้วคุณอยู่กรกฎจันทร์ก็เป็นเกษตรจันทร์เกษตรเล็งเสาเกษตรดาวคู่นี้มันเป็นคู่ที่มีกำลังทั้งคู่นะฮะเกษตรกับเกษตรเนี่ยแล้วดาวคู่นี้ถ้าปะทะกันมันหมายถึงว่ามันอยู่กันมันยากนะฮะต้องช้าหน่อยต้องอะไรหน่อยนะครับความรักนะครับอย่ารีบร้อนอายุยังน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเจอจริงๆแล้วตัวนั้นการปฏิวัติจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็อีกประมาณสักนั่นน่ะเอาสัก30อัพไปแล้วนะครับนั่นน่ะคุณจะเจอ3เข้า31แล้วนะฮะ31ประมาณ5-6ปีนะฮะประมาณไม่เกิน6ปีคุณก็จะเจอเรื่องคู่นะฮะแต่ทีนี้ในเรื่องคู่เนี่ยมันก็มีแค่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่นักนะครับช่วงนี้เอาเรื่องของถ้าเรียนก็เรียนให้เต็มที่ไปเลยนะฮะความจริงคุณเป็นคนฉลาดนะครับแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะประนีประนอมใจอ่อนนะฮะใจอ่อนอ่อนไหวง่ายนะครับคู่นี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นคนมีตำหนิบ้างนะก็อย่าไปคิดมีช้าๆละดีที่สุดนะครับในดวงชะตาคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละนะฮะเรื่องเสน่ห์คุณเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วนะฮะปัญหาสุขภาพร่างกายนะฮะดูคุณจะมีโรคประจำตัวบ้างในเรื่องของกระดูกเรื่องอะไรพวกนี้นะครับทานนั้นให้มันเป็นประโยชน์นะครับเรื่องชอบแข่งขันการกีฬาอะไรพวกนี้มันก็ดีนะครับเนี่ยการเงินไม่ต้องห่วงครับคุณมีอยู่แล้วแหละอนาคตการดำเนินชีวิตปีนี้ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคครับคุณกิตติครับต่อไปนะครับก็จะมา SMS ที่ของคุณสุชาติพอดีช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการสื่อสารนะครับคุณสุชาติ4กรกฎาคม
4กรกฎาคม2498นะครับไม่มีเวลาเนาะไม่เป็นไรครับเราก็จะดูที่ชาวราศีสุชาติ4กรกฎาคม2498นะครับมึงแซยิดผ่านตาได้ครึ่งปีนะฮะอายุ60ย่าง61นะครับเกิดวัน4กรกฎาคม2498คุณบอกว่าเกิดวันเสาร์เหรอนะฮะอันนี้ในเรื่องของวันเกิดเนี่ยนะฮะก็สำคัญเหมือนกันนี่เรามาดูเรื่องดวงชะตากันจริงๆแล้วคุณผมว่าคุณอาจจะเช็ควันผิดมานะคุณสุชาตินะถ้าอย่างเงี้ยคุณบอกมาเงี้ยระวังนะครับในเรื่องของอังคารทับเสานะครับในเรื่องต่างๆอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ไม่ค่อยดีเนี่ยเท่าไหร่นักนะครับการใช้จ่ายการเงินนะฮะดาวพฤหัสค่อนข้างเด่นนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือได้ดีนะครับเราดาวพฤหัสได้ตำแหน่งอุดนะฮะผมจะดูที่ดวงดาวมีเสน่ห์ครับในเรื่องของความรักผู้นะฮะแต่มันถ้าเล็งจริงๆแล้วเนี่ยของคุณมันมีอุปราคาอยู่ในดวงชะตานะฮะอาทิตย์อยู่ราศีเมถุนนะฮะมีพระจันทร์กับราหูอยู่ในราศีธนูซึ่งมันทำมุมเล็งกันนะฮะดาวคู่นี้มันเป็นพินทุบาทต่อกันและเป็นอุปราคาเป็นคลาดด้วยนะครับดูนิดนึงนะฮะราหูก็ราหูก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอยู่แต่ว่าอยู่ในขึ้นเกิดก็เท่ากับพระจันทร์เนี่ยเพ่นได้เหมือนกันอาทิตย์17องศานะครับอันนี้มันก็สำคัญนะครับเพราะว่าดาวแต่มันจะมีเรื่องอุปราคาเรื่องคู่เข้ามาเรื่องหุ้นส่วนอะไรเข้ามาให้มีปัญหานะฮะปัญหาเรื่องอะไรการดำเนินชีวิตการใช้จ่ายนะครับอะไรต่างๆสุขภาพนะครับระวังช่วงอกนะครับทางเดินอาหารหลอดลมทางเดินหายใจนะครับตรงนี้ให้ระวังสุขภาพนะฮะโชคลาภเนี่ยมันมีเข้ามาจากอะไรฮะคุณชอบการเสี่ยงชอบอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะชอบมามันก็โอเคนะดาวเสาร์มาเลยมันได้ก็ได้เป็นก้อนเป็นกรรมแต่ว่าเงินก็เอาไม่ค่อยจะอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะกระเป๋ามันรั่วนะครับคุณสุชาติก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับต่อไปคุณรุ่งรัตน์นะครับก็คงได้คุณรุ่งรัตน์อีกท่านหนึ่งนะครับผมก็โอ้เหลือเวลานิดเดียวเองนะฮะจะทันไหมเนี่ยทันไหมถ้าไม่ทันต้องติดไว้โอเคนะครับเลทนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเลทสัก2วินาทีก็ได้เนาะรุ่งรัตน์นะครับรุ่งรัตน์7พฤษภานะครับพฤษภาพฤษภาคม2522โอเคครับเป็นวันพฤหัสคุณนะครับมาแล้วครับคุณรุ่งรัตน์นะครับ7พฤษภาคม2522นะครับเป็นวันโอเคนะครับ7พฤษภาทีนี้ดวงชะตาของอย่างนี้เป็นชาวราศีเขาเรียกว่ายังอยู่ในราศีเมษอยู่นะฮะชาวราศีเมษก็เรื่องร้ายๆก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายไปได้นะครับผ่อนคลายไปแต่ว่ายังมีอยู่อีกเรื่องนึงคือมฤตยูเข้ามาทับราศีนะฮะทับราศีเมษที่ผมบอกไว้เรื่องแห่งการเสี่ยงเนี่ยราหูเข้าไปในเรือนภพปุตตะราศีสิงห์นะครับมาจากภพราภะนะครับถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับโชคลาภจากการเสี่ยงมีนะครับดาวพฤหัสเข้ามาโอเคนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จ
มีโชคมีลาภดูแลสุขภาพดีนะครับสำหรับคุณนุ่งรัตน์นะครับเวลาเราก็หมดแล้วนะครับพยากรณ์สดกับผมได้นะครับต้องการจะทราบรายละเอียดลึกๆหลังไมค์นะครับ0879866154นะครับ0879866154กับผมอาจารย์โจ้ภาคโหราศาสตร์ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและทีมงานน้องๆนะครับขอขอบคุณบางกอกทีวีนะครับในเครือเจริญเคเบิลทีวีและรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับพบกันทุกวันพุธเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับวันนี้ผมอาจารย์โจ้อนันต์สังฆาจารย์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ